เติมครบ6,000แล้วเยอะชิบหายเลยป่ะจะเปิดกล่องดีกว่ากล่อง199ของ3วัน3ชิ้น399มีด60วัน699ปืนกลคู่60วัน999ปืนกล Assault Rifle 60วัน1299เป็นชุดเซตตัวผู้หญิงแล้วก็ที่หลอมกันโซแล้วก็กันโซอีกพีอีก 10,000 แล้วก็เจมอีก1ลูก2299เป็นที่ติดข้างหลังโอ้โหคุณสมบัติก็เยอะนี่ว่ะที่หลอมกันโซเจมแล้วก็กันโซอีกพีอีก2ครั้งรวมเป็น 20,000 กล่อง 3299พกระเบิด1ปี365วันแล้วก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืนนี้เพิ่มมาอันนี้เพิ่มมา3เม็ดแล้ว 6,000 กล่อง 6,000 ปืนถาวรเอ้ยมาเลยขอใส่ก่อนมันไปอยู่ Special Weapon มีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ช่างแม่งแล้วก็ปีกก็ชุดเซตอันไหนวะนี่ไงเจอแล้วโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไอช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่น 6,000 บาทนะครับผมกับปืนแบดดาวถาวรนะครับที่ถืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับคือปืน 6,000 นะครับเป็นปืนคู่นะครับอันเดียวกันกับ Sonic Wave นะครับโอเคเติม399นะครับก็จะได้เป็นมีดชาร์จนะครับเป็นดาบชาร์จระยะเวลา60วันนะครับที่ถืออยู่นี่นะครับ Holy Silver Moon นะครับผมโจมตีเร็วทำลายสูงมากรัศมีโจมตีกว้างสะสมพลังโจมตีแล้วก็โจมตีปืนใช่ปะโจมตีบินหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับตัวแม่งเล็กนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าปรับสเกลภาพสูงมากนะครับโอเคเติม699นะครับก็จะเป็นปืนนี่ครับ Holy Metalia นะครับ Submachine Gun นะครับปืนคู่นะครับก็อันเดียวกันกับ Sonic Wave นะครับต่อมาเติม999บาทนะครับก็จะได้เป็นปืนกลนี้นะครับ Holy Mass นะครับจำนวน60วันนะครับแม่นยำสูงเปลี่ยนกระสุนไวเจาะเกาะแรงเสถียรเยี่ยมนะครับอันนี้อ่านไปยังเนี่ยอันนี้แม่นยำสูงเปลี่ยนกระสุนไวทำลายสูงยิงไวทำลายเพิ่มในหมวดบัมมี่1กับ2บางหมวด PVE ทำลายเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปลองนะครับเติม 1,299 นะครับจะได้เป็นชุดเซตระยะเวลา90วันนะครับได้รับค่าชื่อเสียง150เต้นฟื้นเลือดบวก10เคลื่อนที่ไวบวก2 HP เพิ่มบวก30นะครับกับชุดเซตที่มีชื่อว่า Holy Wish นะครับเติม 2,300 บาทนะครับจะได้ปีกอันนี้นะครับ Snowflake นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเคลื่อนที่ไวบวก5เกาะเวล3ตกอยู่ที่สูงไปเจ็บกระสุน Assault Rifle เจาะเกาะเพิ่มความสามารถในการเจาะเกาะนะครับเฉพาะปืน Assault Rifle นะครับแล้วก็กระสุน Rifle จุดโจมบวก5โหมด PVE สกิลสัตว์เลี้ยง Active เวลาคูลดาวน์ลดลง10วิน่าจะหมายถึงว่าเวลาจะใช้แบบสกิลบัคหรือสกิลอะไรที่มันมีการนับถอยหลังนะครับคือมันจะลดลงมาให้10วินาทีนะครับโอเคเติม 2,300 นะครับก็จะได้กับปืนพก Red Lotus นะครับไม่ใช่สิปืนพก Red Lotus Twilight Snow นะครับมันก็ Red Lotus นั่นแหละนะครับโอเคซีรีส์ระดับเทพทำลายสูงยิงไวเปลี่ยนกระสุนไวยิงถูกศัตรูจะเกิดระเบิดแรงอัดสูงหมด PVE ส่วนใหญ่ทำลายเพิ่ม2เท่าประตูผี3ทำลายเพิ่ม4เท่านะครับสุดยอดนะครับโอเคต
ต่อมาเติม 6,000 นะครับแกหน้านะครับอ่านออกหรือเปล่านะครับยิงไวเสถียรดีมัมมี่ทำลายเพิ่ม 1.2 เท่าทำลายสูงนะครับก็เป็นปืนอันเดียวกับ Sonic Wave ครับเนี่ยปืนเนี่ยไกหน้าแล้วก็เนี่ย Holy Metalia ที่อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับก็ผมเอาให้ดูว่า Sonic Wave เป็นไงนะครับไม่รู้ว่าในไอเทมมอจะมีหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีนะครับมันหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในของมันเดี๋ยวไปดูที่ตู้โชว์ดีกว่าคงจะเคยเห็นแหละนะครับ Sonic Wave หรือว่า Shock Wave วะเขียนแบบ Sonic อ่ะไม่เจอไม่ลบไม่ได้วะงงอยู่ดีลบไม่ได้เฉยเลยอันนี้ไงได้แล้วไม่เจอนะครับไม่เป็นไรมาครับเราจะยิงคนนะครับเป็นจออีกจอหนึ่งที่ผมเปิดรอไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะครับหาก่อนอยู่ไหนวะสร้างใหม่สร้างใหม่น่าจะนี้แหละนี่ไงห้องแห่งความลับนะครับห้องยอดนิยมโอเคเข้ามาแล้วเอาตัวเวล130เข้ามานะครับโอเคนะครับจะมาทดสอบกับปืนอันนี้ก่อนที่มันเติม699บาทนะครับอีกนะโอเคนะครับโอเคอาวุธชิ้นแรกที่เราจะรีวิวนะครับก็คือดาบ Holy Silver Moon นะครับคลิกซ้ายตรงหัวตายแน่นอนครับผมคลิกซ้ายตรงลำตัวนะครับเลือดเหลือ15นะครับโอเคถ้าเกิดตรงเท้าตรงขาล่ะเหลือ32นะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ของที่มันช่วยลดทำลายจากศัตรูนะครับไม่มีเลยนะครับของค่าเริ่มต้นหมดนะครับแต่บางส่วนก็ใส่ไว้นะครับคลิกขวาลำตัวตายหัวยังไงก็ตายแล้วตรงเท้าตายครับผมโอเคผมชิ้นต่อมาคือเติม699บาทนะครับฮอลเลนเมทัลเลนะครับยิงหัวเลือดเหลือ2นะครับนี่นะผมอันนี้ดูเนี่ยมันยิงแล้วมันลดทีละ2อ่ะครับเห็นป่ะเห็นป่ะที่มันเห็นมันไม่ลงตัวเป็นได้49ก็เพราะว่าสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับมันบวกกระสุนมาให้นะครับไม่ใช่ดูเห็นป่ะนะครับโอเคยิงลำตัวเลือดเหลือ40นะครับสกิลมันรันไว้เท่าไหร่วะโอเคยิงเท้านะครับเลือดเหลือ77นะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวลองยิงกำแพงดูนะครับว่ามันจะเกาะกลุ่มหรือเปล่าหรือว่ามันกระจายโอ้เกาะกลุ่มเป็นกระจุกเลยนะครับแล้วถ้าเกิดแบบวิ่งแล้วยิงบ้างล่ะก็เกาะกลุ่มอะครับเกาะกลุ่มเหมือนกันถ้ายิงแล้วกระโดดอะโว้เกาะนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาเรารีวิวเจ้าปืนเท่าไหร่วะ999ป่ะน่าจะใช่ครับน่าจะ999นะครับจะได้เป็นแมสอะไรวะ Holy Mass นะครับโอเคนะโอเคนี่นะครับรูปร่างปืนนะครับมีลำกล้องด้วยนะครับแต่ซูมไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่ามันจะรวมเป็นกระจุกหรือเปล่าก็มีดีดขึ้นไปข้างบนบ้างอะครับถ้าวิ่งยิงอะวิ่งยิงนะก็แบบโอเคในระยะนึงนะครับแล้วถ้าเกิดกระโดดยิงอ่ะก็ใช้ได้นะครับเกาะกลุ่มโอเคยิงหัวนะครับเลือดเหลือ41นะครับผมโอเคเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับยิงลำตัวนะครับเลือดเหลือ65นะครับต่อมายิงที่ส่วนเท้านะครับเลือดเหลือ72นะครับโอเคต่อมา 1,300 นะครับก็จะได้เป็นมีมันมีเท่าไหร่บ้างวะมันผมลืมแล้วมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันคือปีกนะครับปีกกับชุดเซ็ตเดี๋ยวทำไมชุดเซ็ตมันไม่ขึ้นวะลืมเมาส์ให้มันขึ้น
ลืมแล้วลืมแล้วอาหารแล้วลืมนะครับโอเคขอโทษทีนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับชุดเซ็ตนะครับกางเกงในสีอะไรเนี่ยสีขาวมองไม่เห็นวะน่าจะสีขาวครับเอ้ยสีชมพูวะเอ้ยสีชมพู นะครับโอเคต่อมาก็รีวิวปืน3,299หรือ3,300อะไรนะครับเป็นปืน Lelotus Twilight Snow นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นปืนพกระเบิดนะครับมายิงหัวนัดเดียวตายนะครับยิงลำตัวเลือดเหลือ14นะครับส่วนยิงส่วนขานะครับเลือดเหลือ28นะครับนะยิงระยะไกลบ้างดีกว่านะครับยิงระยะไกลนะครับส่วนหัวตายนะครับโอเคส่วนยิงลำตัวเหลือ20นะครับมาเรายิงส่วนขาบ้างดีกว่าส่วนเท้าเนี่ยเลือดเหลือ29นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นปืนของเรานะครับไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับก็คือปืนแกน่านะครับเว้ยมันมีแสงรอบๆด้วยนะครับเป็น Sonic Wave ย้อมแมวนะครับที่นี่ครับบั๊กยิงไม่มีเสียงปืนครับมีแต่เสียงลูกกระสุนนะครับโอเคเปลี่ยนเหมือนกันหมดนะครับมายิงกำแพงนะครับก็แบบเกาะเป็นกลุ่มนะครับแถมยิงรัวด้วยนะครับโอเคต่อมาวิ่งยิงนะครับปึ๊บก็เกาะกลุ่มนะครับเป็นแบบตรงเลยนะครับกระโดดยิงโหลูกโดดโคตรดีดอ่ะนะครับแบบกระจายแบบรู้เลยครับโอเคยิงออกทีละ2ลูกเช่นกันนะครับยิงส่วนหัวตายครับลำตัวเลือดเหลือ38นะครับโอเคแล้วก็ยิงส่วนขานะครับขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ52นะครับโอเคออกพอดีเพราะมันหลุดพอดีนะครับเรารีวิวเสร็จพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติของปืนนี้นะครับว่ามันยังไงอะไรยังไงนะครับมัมมี่ทำลายเพิ่ม 1.2 เท่านะครับก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะครับว่าจริงหรือเปล่าโอเคนะครับก็มาอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับก็จะมาลองปืน8ดาวก่อนนะครับไกอาน่านะครับเห็นบอกว่าโหมดมัมมี่ทำลายเพิ่มนะครับมาอันนี้ฟาโรมีเลือด 12,800 นะครับยิงส่วนหัวนะครับเลือดเหลือ 7,560 ครับผมหมดเป็น1แม็กนะครับอ่ะยิงเพิ่มอีกเหลือ 2,600 7 18นะครับโอ้ยติดขัดว่ะนะครับโอเค2แม็กผ่านไปตายครับนะครับโอเคแล้วก็มันแป๊บนึงนะผมขอเช็คก่อนว่าปืนพกนี้มันทำลายเพิ่มป่ะมามี่ไม่ทำลายเพิ่มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะมาลองกับปืนนี้บ้างนะครับเห็นทำลายในหมวกมามี่เพิ่มนะครับโอเคครับต่อมาก็จะลองกับ Holy Material นะครับปืนนี้ทำลายเพิ่มในหมวกมามี่นะครับมาลองยิงดูนะครับตอนนี้เลือด 12,032 นะครับมายิงหัวครับอัดเลยครับ1แม็กผ่านไปนะครับเลือดเหลือ 8,832 นะครับ2แม็กผ่านไปเลือดเหลือ 6,240 นะครับ3แม็กต่อไปนะครับ3แม็กผ่านมาเลือดเหลือ 2,168 นะครับตายครับผมไม่รู้ว่ามันทำลายเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวก็เอาปืนนี้ไปลองกับ PVE อันอื่นนะครับขอลองทดสอบก่อนนะครับลองดูก่อนว่า8ดาวนี้มันทำลายเพิ่มไหมไม่ทำลายเพิ่มในโหมด PVE อะครับโอเคเสียใจมากน่าเสียดายมากสำหรับปืน 6,000 บาทถาวรนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาปืนนี้ไปลองกับAI ดีกว่านะครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับป่ะจริงหรือเปล่าวะโอ้แรงอยู่ทำลายเพิ่มบางหมด PVE ใช่ไหมอันนี้นะอุ๊ยตายเชี่ยตายเลยสันแน่สตีนแบ็กเมอร์คิวรี่เดี๋ยวใช้สกิลสัตว์เลี้ยงดีกว่านี่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ถึงความแตกต่างครับแต่ก็น่าจะแรงมันก็แรงอยู่ครับออกทีละ2เม็ดนะครับเม็ดละ44 45นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูบนพกก่อน PVE ทำลายเพิ่ม2เท่าประตูผีทำลาย4เท่านะครับมาลองยิงดู
ลดเท่าไหร่วะ116อ่ะ116นะครับมันต่างจากอันเก่าตัวเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูดีกว่ากับเรโรตัสไนท์นะครับอันนั้น116ใช่ไหมอันนี้จะเท่าไหร่นะครับก็116เท่ากันนะครับก็ไม่ทราบถึงความแตกต่างนะครับเดี๋ยวไปลองกับประตูผี3ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับจากการดูรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคผมก็ฝากร้าน Scola Shop X ด้วยนะครับเติมโปรโมชั่นราคาถูกนะครับโค้ดแล้วก็อื่นๆนะครับก็ไปอุดหนุนพ่อค้ากันได้นะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับดูจนจบด้วยนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับขอสัก100เดียวก็พอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับฝากช่อง MC Sweet ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ